โรนัลโดแฮตทริกพามาดริดถล่มบิลเบายับเยินแมนนิ่งฮีโร่นำเดนเวอร์สอยคาร์ดินัลแฮมิลตันคว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นหลังเบียงขี้ประสบอุบัติเหตุสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์แบบนี้ผลการแข่งขันเพียบนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ศิวรเวียงอยู่กับคุณณชาเสนาบุตรครับใช่ค่ะคพูดถึงเมื่อวานนี้สุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็มีการแข่งขันรายการใหญ่ๆหลายรายการเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลกาโชเซเรียของอิตาลีรวมไปถึงลาลิก้าของสเปนนะครับเซเรียนี่ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์ประจำฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าฤดูกาลก่อนนี่จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยอยู่ที่การพบกันของคู่นี้ครับคือยูเวนตุสกับโรม่าแต่ว่าฤดูกาลนี้นะครับการเจอกันอีกครั้งนึงของคู่นี้ก็กลายเป็นว่ายูเวนตุสก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับโดยที่ฟรานเชสโกตอตตินั้นแม่ต้องบอกว่าออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยนะครับบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยควรจะจัดลีกเล่นเองเลยนะครับไม่รู้ว่าประชดประชันมากน้อยแค่ไหนนะครับเกมนี้ยูเว่ก็มีอังเดรปิโลลงสนามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นคนปั่นฟรีคิกลูกนี้นะครับแล้วปรากฏว่าบอลเนี่ยไปโดนมือไมคอนนะครับจังหวะที่ขึ้นมาบล็อกลูกยิงฟรีคิกของปิโลในจังหวะนี้ครับจากฟรีคิกกลายเป็นจุดโทษครับแล้วยูเว่ก็ให้คาร์ลอสเดเวสรับหน้าที่สังหารนะครับนาที26ยูเวนตุสเลยขึ้นนำก่อน 1-0 ครับแต่โรม่าถึงแม้ว่าจะมาเป็นทีมเยือนแต่ก็ไม่ยอมนะครับมาได้ลูกจุดโทษซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากฟรีคิกเหมือนกันนะครับคราวนี้ฟรานเชสโกตอตตินะครับไปโดนทำฟาวโดยสเตฟานิสไตเนอร์นะครับแล้วเขาก็ลุกขึ้นมารับหน้าที่สังหารไม่พลาดครับโรม่ากลับมาตีเสมอได้ 1-1 38ปีไปแล้วนะครับฟรานเชสโกตอตติแต่ยังเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญของทีมครับหลังจากนั้นโรม่าก็ได้ประตูขึ้นนำเป็น 2-1 ครับเป็นควอริตูเบ้นะครับที่สอดขึ้นมาตามช่องครับหรือว่ามาตามนัดเลยนะครับจังหวะนี้จากการจ่ายของแชร์วินโยและทีมก็แซงขึ้นนำ 2-1 ครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีแรกของในครึ่งแรกเนี่ยครับพอปักบาลลากเข้ามานะครับแล้วปรากฏว่าผู้ตัดสินเป่าฟาวครับกลายเป็นจุดโทษที่2ของยูเว่คาร์ลอสเซเวสยิงเข้าไปมุมเดิมเลยครับตีเสมอได้อีกครั้งนึงเป็น2-2ครับนำก่อนโดนขึ้นนำและยูเวนตุสกลับมาตีเสมอได้นะครับช่วงท้ายเกมครับเกมทำท่าว่าจะแบ่งกันไปทีมละแต้มครับแต่ว่ายูเว่มาได้ประตูชัยจากประตูสุดสวยของทางด้านโบนูชี่นะครับซึ่งประตูนี้เนี่ยมาจากกองหลังนะครับซัดเข้าไปสวยงามจริงๆนะครับเลโอนาร์โดโบนูชี่กลายเป็นคนทำประตูชัยให้กับยูเวนตุสครับแต่ว่าเกมนั้นไม่ได้จบแค่นั้นนะครับทางอัลโวโรโมราต้านะครับวิ่งเข้าไปกระโดดเสียบครับจังหวะนี้แล้วก็ทำให้ทางมาโนลาสกองหลังชาวกรีซนั้นไม่พอใจครับลุกขึ้นมามีปากเสียงกันนะครับเกิดเหตุวุ่นวายและผู้ตัดสินก็ตัดสินใจครับจังหวะนี้ให้ใบแดงกับทั้งกองหลังของโรม่าคือมาโนลาสและรวมไปถึงอัลโวโรโมราต้าที่กระโดดลงไปเสียบด้วยนะครับนี่เป็นสำรองแต่ว่าโดนใบแดงถูกไล่ออกจากสนามก่อนจะหมดเวลาแค่2นาทีนะครับชุลมุนมากเลยนะคะใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าจบเกมที่ยูเวนตุสก็เอาชนะโรม่าไปได้3-2นะครับเป็น3คะแนนที่สำคัญจริงๆนะครับยูเว่เสียสถิติที่เสียประตูนะครับแต่ว่ายังชนะรวดเหมือนเดิมนะครับสำหรับยูเวนตุสไปดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับเซเรียอาเมื่อคืนนะครับเอมโบลีถล่มปาเลโม 3-0 นะครับลาซิโอเอาชนะซาซูโร่ได้3-2เกมนี้มีใบแดงด้วยนะครับปาม่าแพ้เจนัว1-2นะครับมาได้ประตูช่วงท้ายเกมนะครับเจนัวในขณะที่ซามโดเรียชนะแอตแลนต้าได้1-0นะครับอูดิเนเซ่เสมอกับเชเซน่า1-1นะครับก็ทำให้ซามโบเรียนั้นแซงอูดิเนเซ่ขึ้นไปนะครับฟิออร์เมื่อคืนถล่มอินเตอร์ได้ถึง 3-0 เลยนะครับนาโปลีชนะตอริโน่ไปได้2-1ครับโดยที่ตารางคะแนนตอนนี้ยูเว่เป็นจ่าฝูงแน่นอนนะครับมี18คะแนนตามมาด้วยโรม่าก็ตามหลัง3คะแนนจากที่แพ้ยูเว่นี่แหละครับซามโบเรียชนะและอูดิเนเซ่ได้แค่เสมอนะครับทำให้ซามโบเรียตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นที่3แล้วนะครับท้ายตารางมี3ทีมที่มี3แต้มคือปาม่าปาเลโมแล้วก็ซาซัวโร่นะครับที่สเปนนี่ก็สนุกเหมือนกันนะครับบรรดาทีมใหญ่ก็ถือว่าผลงานดีนะครับยกเว้นแอตเลติโกมาดริดนะครับที่แพ้ในสัปดาห์นี้บาร์เซโลนาชนะคู่แข่งได้นะครับในขณะที่เรอัลมาดริดก็ผลงานดีมากในการพบกับบิลเบาในฤดูกาลนี้ที่ผลงานไม่ดีนะครับ
บิลบาวมีปัญหาเรื่องของผู้เล่นตัวหลักๆถูกขายออกไปอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงหลายฤดูกาลหลังนะครับโรนัลโดทำประตูให้เรอัลมาดริดขึ้นนำก่อนนะครับเมื่อเกมผ่านไปเพียงแค่2นาทีเศษเท่านั้นครับก็ได้เห็นถึงสปิริตของเขากับคาร์เมสโรดริเกสแล้วก็มาเซโลด้วยหลังจากนั้นทีมราชาชุดขาวก็มาได้ประตูที่2นะครับลูกนี้เทคตัวขึ้นไปสูงที่สุดเลยนะครับกองหลังเขาวิวพยายามจะบอกว่าจังหวะนี้เบนเซม่ากดไหลนะครับแต่ว่าเป็นสกอร์ของเรอัลมาดริดจะว่านไปแล้วครับเบนเซม่าทำให้เรอัลมาดริดนำ 2-0 นะครับหลังจากนั้นนาที55ครับความเร็วของแกเร็ตเบลนะครับก็สร้างปัญหาให้กับกองหลังของบิลบาวครับแล้วก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ยิงประตูที่2ให้กับตัวเองได้ครับประสานงานกันยอดเยี่ยมนะครับเบลแล้วก็โรนัลโดคราวนี้ครับโรนัลโดจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วเป็นเบนเซม่านะครับที่แทปอินเข้าไปง่ายๆครับเท่ากับว่าทั้งเบนเซม่าแล้วก็โรนัลโดนี่ลุ้นแฮตทริกทั้งคู่4-0ยังไม่พอนะครับนาที88ประตูแฮตทริกก็เกิดขึ้นนะครับแล้วมาเกิดขึ้นกับทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับทำให้เรอัลมาดริดก็ถล่มบิลบาวไปได้ถึง5-0นะครับเก็บ3แต้มนะครับยิงประตูถล่มทลายจริงๆนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นที่4แล้วนะครับแต่ว่าเป็นทีมที่ยิงประตูได้ลุ้นสู้กับบาร์เซโลนาได้นะครับถึงแม้ว่าคะแนนจะตามหลังอยู่4คะแนนก็ตามส่วนผลคู่อื่นนี้เซบีย่าชนะเดปอร์ติโวลาโคลุญญาไปถึง4-1นะครับตอนนี้อยู่ที่3นะครับสำหรับเซบีย่าเซลตาบีโก้นะครับฟอร์มดีฤดูกาลนี้แต่แพ้วิลเลียล1-3คาบ้านครับเอสปันยอลนั้นชนะทางโซเซดาดไปได้2-0หัวตารางคะแนนถือว่าเบียดกันอยู่นะครับเรอัลมาดริดตอนนี้ตามหลังบาร์ซ่าอยู่4แต้มครับส่วนแอตเลติกตามหลังบาร์ซ่าอยู่5แต้มครับ3ทีมที่ลุ้นแชมป์กันฤดูกาลที่แล้วส่วนท้ายตารางเนี่ยมีตั้งแต่แอตเลติกบิลบาโคโรบ้าแล้วก็เดปอร์ติโวลาคาลุญ่ามีแต้มเท่ากันที่4คะแนนนะครับก็ยิงกันไป5-0ถล่มทลายกันไปเลยนะคะครับโอ้โหมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะกับผลฟุตบอลนะคะมูลนิธิไทยคม FA คัพรอบรองชนะเลิศค่ะงานนี้นะคะสุพรรณบุรี FC ก็แพ้ให้กับชลบุรี FC ไป0-1ค่ะจูเลียโนมิไนโรนะคะแนวรุกชาวบราซิเลียนค่ะก็ซัดประตูชัยพาชลบุรี FC เฉือนสุพรรณบุรี FC วุดวิดไป1-0นะคะในศึกฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA คัพค่ะนาทีที่36ค่ะสุพรรณบุรีนะคะก็ลุ้นประตูก่อนค่ะชาลีชัปปุยโยนให้บิยอนลินเดมันนะคะกระโดดแปรเน้นๆค่ะติดเซฟสินทวีชัยค่ะจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0นะคะมาต่อกันที่ครึ่งหลังนาทีที่60ค่ะชลบุรีก็ขึ้นนำไป1-0นะคะชายคิดบัวมองค่ะเปิดบอลเข้าเขตโทษนะคะจูเลียโนมิไนโรจ่อชาร์จจ่อไม่พลาดค่ะตะกี้พูดถึงชาคิดบัวมองนะคะมานาทีที่68ค่ะสุพรรณบุรีพลาดตีเสมอจากโอกาสของดิยุบบิรัมค่ะทว่าสินทวีชัยก็เซฟได้อีกครั้งหนึ่งค่ะจบเกมนะคะชลบุรี FC ก็ชนะสุพรรณบุรี FC ไป1-0แล้วก็เข้ารอบชิงไปพบกับบางกอกกลาส FC วันที่9พฤศจิกายนณสนามสุพชลาสัยค่ะจะเป็นชาคิดบัวทองที่ทำให้ชูโรโนมิไลโรนั้นทำประตูชัยในเกมนี้นะครับสุพรรณก็ได้ต้องแพ้ชลบุรีไปครับ0-1ครับในช่วงแรกนั้นเป็นเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับช่วงหน้ามีหลากหลายข่าวกีฬาที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะเรื่องของเทนนิส2รายการใหญ่นะครับสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับสักครู่ค่ะ